ความเย็นความร่มรื่นให้เต็มสิบเลยนั่งตอนเช้าตอนที่ยังไม่ร้อนครับสวัสดีครับผมหนุ่มจากครัวลูกกลุ่มนะครับวันนี้เราอยู่ที่ท่าเรือเพนะครับกำลังเดินทางไปที่เกาะเสม็ดรอบนี้ขาไปใช้บริการของเกาะแก้วพิสดารนะครับเป็นสปีดโบ๊ทเป็นลำใหญ่นะครับนั่งเงียบและนุ่มค่อนข้างมากครับเห็นข้างบนนี่เป็นหลังคาเป็นมุงผ้าใบแต่คิดว่าตอนแรกว่าจะร้อนแต่พอได้ออกเรือไปจริงๆนี่เย็นสบายมากเลยใช้เวลาประมาณ10นิดๆนะไม่ถึง15นาทีก็มาถึงที่หน้าด่านเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเกาะเสม็ดนี่เป็นอุทยานนะครับจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการเข้าครับผู้ใหญ่2คนเด็ก2คนก็อยู่ที่120บาทนะครับก็จะผ่านหน้าด่านไปเพื่อที่จะไปเช่ารถนะครับรถ2แถวที่จะเดินทางไปที่พักอีกทีหนึ่งนะครับนี่ฮะข้างหน้านี่คือหน้าด่านนะครับผมนี่ฮะอากาศบนเรือเย็นสบายนะครับผมก็ได้ลมนะฮะได้ลมจากทะเลที่พัดมานะครับทำให้แดดที่ร้อนอยู่ด้านบนเนี่ยรู้สึกไม่ร้อนเลยฮะเย็นสบายข้างหน้าก็มีลูกปั้นของนางผีเสื้อสมุทรนะครับที่เป็นไฮไลท์เลยของที่หน้าด่านนะยื่นแขนไปที่ท่าเรืออีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นพระอภัยมณีนะครับที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันที่ต้องผ่านหน้าด่านไปก่อนนะครับมันจะเจอพระอภัยมณีเจอนางเงือกเลยนะเนี่ยครับยิ่งใหญ่ใหญ่โตมโหฬารอลังการมากครับนี่ฮะเป็นสุดยอดไฮไลท์ของที่นี่แค่ที่เดียวนะที่มีนะครับครับพอผ่านหน้าด่านออกมานะครับชำระค่าธรรมเนียมทุกอย่างเรียบร้อยก็มาเช่ารถ2แถวนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปที่ที่พักของเราในวันนี้นะครับค่าใช้จ่ายในการเหมาทั้งคันก็อยู่ที่250บาทนะเพราะว่าเราจะไปที่อ่าววงเดือนนะครับจะอยู่ช่วงกลางๆของเกาะแต่ถ้าเป็นใกล้ๆอย่างเช่นหาดทรายแก้วนี่ก็ร้อยเดียวครับเพราะว่ามันใกล้นิดเดียวเองนะครับครับนี่ก็เป็นสภาพแวดล้อมที่อยู่บนเกาะนะครับเป็นถนนแคบนะครับมีต้นไม้ใหญ่นะครับหลายต้นเลยล่ะแล้วก็มีร้านอาหารนะครับมินิมาร์ทร้านขายเสื้อผ้านะครับโรงแรมที่พักต่างๆนานาบนเกาะเยอะแยะนะฮะน่าตื่นตาตื่นใจเนาะสำหรับคนที่ไม่เคยมาแต่ก็สวยฮะสวยเป็นเกาะหนึ่งที่ผมและครอบครัวนะครับมาเที่ยวอยู่บ่อยๆก็มีโอกาสก็ถ่ายคลิปมาให้ดูนะครับครับคือการมาที่เกาะอย่างเงี้ยมันจะได้การเดินทางนะครับได้พบประสบการณ์ต่างๆนานามากมายฮะก็ทำให้รู้สึกว่าแตกต่างจากการที่ไปเที่ยวฝั่งเนาะฝั่งที่นึงก็มาเที่ยวเกาะเนี่ยหนึ่งคือสังเกตได้ชัดเจนเลยก็คือว่าทรายเนี่ยจะสวยขาวละเอียดนะครับน้ำเนี่ยจะใสสะอาดมากนะครับเลยทำให้รู้สึกดีใจตื่นเต้นเนาะเพราะว่าการเดินทางด้วยทางเรือนะฮะเด็กๆก็รู้สึกตื่นเต้นนะเราตัวเราเองก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าขึ้นเรือเนาะมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้พบประสบการณ์ใหม่ๆนะครับในการเดินทางนะครับแล้วก็ที่พักใหม่ๆบ้างนะครับเพราะว่าปกติแล้วก็ไปพักก็พักแต่ที่พักเดิมๆรีสอร์ทเดิมๆอะไรเงี้ยนี่ฮะถึงที่ Green Place นะครับSeahorse เรียบร้อยแล้วนะครับครับก็มีเจ้าหน้าที่ของทาง Green Place นะครับมายืนรอรับที่หน้าปากทางนะครับเพราะว่าเราต้องเดินจากตรงนี้เนี่ยฮะเข้าไปที่พักรีสอร์ทของ Green Place นะครับอยู่ด้านในนะครับระหว่างเดินทางก็มีรีสอร์ทของทาง Green Place นี่แหละฮะอยู่ด้านฝั่งซ้ายฝั่งขวาเรื่อยๆนะฮะตามทางเดี๋ยวสักพักนึงคงได้เห็นนะในคลิปวันนี้เราได้พักห้องที่เป็นห้องที่แพงที่สุดของทาง Green Place นะครับ
ก็คือเป็นห้องด้านหน้าสุดติดทางเดินลงไปที่หาดเลยนะครับซึ่งเนี่ยฮะจะเห็นห้องพักนะครับเรียงรายอยู่ด้านข้างนะครับนี่ฮะมีบ้านไม้บ้านทรงไทยนะครับแล้วก็มีร้านขายของตามทางไปเรื่อยนะฮะนี่บ้านทรงไทยนี้หลังที่1กับหลังที่2จะติดกันหันหลังให้กันเราจะพักที่หลังที่1เนี่ยฮะด้านหน้าแล้วนี่คือด้านที่เป็นฝั่งร้านอาหารรีสอร์ทของทาง Green Place นะฮะนี่ครับป้าย Green Place Sea Horse แล้วก็มีนะฮะเคาน์เตอร์เช็คอินนะครับที่อยู่ด้านหน้านี่ฮะที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือเนี่ยทะเลเนี่ยอยู่ด้านหน้าเลยครับแล้วก็เราก็นั่งกินแบบนี้เลยใช่ไหมมันรู้สึกว่ามันหายากเนาะที่ว่าจะได้ที่พักที่ว่าได้นั่งกินแล้วก็เล่นน้ำแบบนี้นะเด็กๆก็เล่นไปเราก็นั่งกินไปเนี่ยที่เราที่ผมและครอบครัวพยายามที่จะตามหาสถานที่แบบนี้มันลงตัวนะครับนั่งกินไปด้วยเด็กก็เล่นไปด้วยเราก็เล่นไปด้วยนะฮะน้ำใสสะอาดมากแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมนี่เย็นทั้งวันนะฮะตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยทั้งที่มีแดดจัดนี่ก็ไม่เกี่ยวฮะเย็นเลยล่ะเพราะว่าต้นไม้ใหญ่มากครับครอบคลุมไปทั่วทั้งด้านหน้าเลยทั้งหมดเลยได้ความรู้สึกที่ดีเนาะก็ในมาครั้งแรกเห็นครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจเลยฮะถือว่าเป็นอะไรที่ลงตัวมากสำหรับครอบครัวแล้วนะครับผมที่นี่ฮะงับ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 นะครับประมาณนี้ไม่เน้นให้อยู่ในห้องให้เน้นออกไปเล่นข้างนอกห้องนะครับนี่ฮะเลยนอนได้4คนพาเป็นลุยลุยกันต่อนะครับต่อไปก็ถึงเวลาที่รอคอยนะฮะโดยการกินหาอะไรกินแซ่บๆนะครับเครื่องดื่มเย็นๆนะฮะลื่นคอหน่อยนะฮะเพราะเดินทางมาไกลเหมือนกันนะครับเล่นฟรีเนาะโอ้ขอบคุณมากครับนั่งกินตรงนี้แล้วก็เล่นน้ำตรงนี้ได้เลยนะครับเฉียบขาดไหมเดี๋ยวแป๊บนึงน้ำใสมากใสอีกเลยทรายก็สวยด้วยแมนบอแล้วก็นั่งกันตรงนี้เลยดีไหมบริการดีด้วยเดี๋ยวขอสั่งอาหารก่อนนะครับครับเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างเฉียบขาดมากครับซื้อใจผมไปเลยนะฮะอย่างนี้ฮะดูดิฮะข้างหน้าเนี่ยเป็นทะเลที่น้ำใสมากๆเลยนะผมว่าใสเทียบเท่าอันดามันเลยนะใสมากแล้วก็ทรายเนี่ยขาวละเอียดปกติเราจะไปเที่ยวทะเลเจอทรายที่เม็ดใหญ่ๆเนาะเดินแล้วมันจะเป็นแสบๆเนาะนี่เม็ดมันละเอียดนะแล้วเรามานั่งกินแบบนี้เนี่ยเครื่องดื่มเย็นๆอย่างเงี้ยนะฮะกินอะไรก็แซ่บแบบสั่งอะไรมากินก็อร่อยนะบรรยากาศมันพาไปแล้วข้างบนเป็นต้นไม้ใหญ่มันเย็นมากนะครับเย็นมากถึงมากที่สุดนะครับมันเลยทำให้ฟินเลยทีนี้เนี่ยสุดยอดหามานานแล้วฮะถ้าใครต้องการที่จะมาพักที่นี่ก็ยินดีเลยฮะก็เป็นคลิปที่ทำให้เพื่อนๆได้ดูนะแชร์ประสบการณ์มาเที่ยวสถานที่ที่ดีแบบนี้เนาะครับก็ถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปแล้วถ้าชอบนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องครัวลูกกรุงนะครับจะได้ทำคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆดูครับ
ครับรายการต่อไปก็คือรายการโชว์นะฮะโชว์ที่เป็นไฮไลท์ประจำเกาะก็คือการหมุนไฟนะครับเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วตามเกาะทั่วไปเนาะก็นี่ฮะเป็นการโชว์แสงสีเสียงที่ได้เห็นอยู่ข้างหน้านะฮะจากชายที่นี้นะครับสวยงามมากครับโอเคนี่ก็เป็นบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับที่นี่ดีนะมีต้นไม้นะครับแล้วก็อะไรล่ะเขาเรียกว่าอะไรที่เรานั่งอยู่นี่มันก็ใกล้กับทะเลมากจังหวะที่ช่วงกลางวันในน้ำมันจะขึ้นมาถึงขนาดนี้เลยใช่ถึงนี่เลยเราเล่นไปแล้วก็น้ำก็โผล่มาอย่างนี้น่าอยู่น่าเล่นเนาะน้ำมาละโชว์ชุดใหม่ปั๊บ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 เอาใครชอบขอเสียงหน่อยตบมือหน่อยดูฟรีอย่างนี้นะครับผมให้ดูฟรีก็ดูไปออกมาเสิร์ฟอีกแล้วครับไข่ย่างเอาไข่ย่างของใครน้ำจิ้มอะไรซี่โครงของใครผัดไทยพวกอย่างโซนาร่าผัดไทยทะเลซี่โครงไข่ย่างแค่นั้นโอ้เป็นคนทั้งแต่ครับพี่เดว่าเล่าฮะพี่เดครับฮะครับพี่เดครับผมโบเดียบอกโอ้ขอบคุณมากที่รู้จักนะครับโอ้สวัสดีครับผมครับครับโอ้คนกัมพูชาครับผมสวยงามสวยงามนะแล้วก็เป็นการโชว์แล้วก็มีการให้ผลตอบแทนเป็นรางวัลในการโชว์นะครับเป็นธรรมเนียมที่เขาโชว์ให้เราดูก็ต้องมีค่าขนมให้เขาบ้างนะครับไม่ใช่คนไทยนะคนกัมพูชาครับต่อไปที่อยู่ตรงหน้าท่านนะครับก็คือเป็นการโชว์ของกลุ่มใหญ่เลยน่าจะประมาณสัก5คน6คนได้เนาะที่เขามาทำเป็นบางทีก็เกาะตัวกันบ้างปีหลังกันบ้างอะไรเงี้ยเป็นโชว์ชุดใหญ่ของเกาะแล้วนะครับอันนี้เป็นหมู่คณะเลยนะฮะตรงนี้น่าจะมีค่าใช้จ่ายเนาะในการที่แต่ละรีสอร์ทเขาจะว่าจ้างเนาะให้กลุ่มเนี่ยฮะไปแสดงด้านหน้ารีสอร์ทตรงนี้บ้างตรงนั้นบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็เพื่อความบันเทิงครับเป็นสีสันยามค่ำคืนนะครับดูสวยงามแปลกใหม่นะครับก็ขอเชิญท่านผู้ชมชมการแสดงอยู่ด้านหน้าไปเรื่อยๆเลยนะครับผมWe'll be right back.
ากินอะไรกันดีมีอะไรกินดีโอ้แม่ข้าวผัดไข่เน่าฮอทดอกเฟรนช์ฟรายวุ้นเส้นผลไม้น้ำส้มกาแฟประมาณนี้ตอนนี้เราจะเป็นข้าวต้มโอเคถ้าอยู่หน้ารีสอร์ทก็อยู่ทางด้านซ้ายมือครับคืออ่าววงเดือนเนี่ยเป็นอ่าวที่มีขนาดเล็กนะฮะไม่ได้เป็นหาดทรายกว้างสักเท่าไหร่ลักษณะจะเป็นรูปตัว4นะครับหรือครึ่งวงกลมก็คือจากบริเวณที่อยู่ตรงนี้มาตรงนี้ฮะไปจบที่ตรงนู้นครับจะเป็นรูปครึ่งวงกลมเป็นรูปตัว4นะครับบางทีรีสอร์ทเราก็ตั้งชื่อเดอะซีอะไรอย่างเงี้ยก็หมายถึงความว่าเป็นสัญลักษณ์ตัวซีอ่าวก็เป็นตัวซีเดี๋ยวพาเดินดูนะครับน้ำเหมือนเดิมใสมีความใสมากถึงมากที่สุดนะฮะใสจริงใสกว่าทุกที่ที่ไปเที่ยวมาเนาะก็อยู่บนเกาะส่วนมากก็จะเป็นระดับความใสก็ต้องประมาณนี้อยู่แล้วใสสะอาดน่าเล่นสะอาดมากไม่มีขยะนะครับทรายก็สวยทรายสีขาวขาวไม่ใช่สีออกส้มๆอะไรอย่างเงี้ยขาวเลยนะครับก็มีรีสอร์ทนี่เป็นรีสอร์ทแรกไม่รู้ชื่ออะไรนะครับแต่เราพักอยู่ที่นู่นฮะที่มีที่นั่งสีเขียวตรงนู้นฮะก็ร่มรื่นไม่ร้อนเพราะมันมีต้นไม้ใหญ่เป็นแนวยาวต้นไม้ใหญ่เป็นแนวยาวเกือบทั้งหมดเลยมันเลยได้ความเย็นเป็นธรรมชาติของต้นไม้ที่ร่มรื่นแล้วได้ความเย็นที่เป็นธรรมชาตินั่งได้ทั้งวันครับไม่รู้สึกร้อนหรือแสบตาอาจจะมีนิดนึงตอนพระอาทิตย์ขึ้นก็จะทำให้มีความแสบตาบ้างมีมินิมาร์ท108ช็อปตรงนี้นะครับมีนวดแผนไทยเดี๋ยวรอบหน้ามานวดนะครับมีมินิมาร์ท108ช็อปอยู่นี่เบียร์สิงห์ขวดละ100ครับก็เป็นธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาของอาหารการกินที่อยู่บนเกาะแน่นอนก็ต้องมีชาร์จบ้างอะไรอย่างนี้แต่ก็รับได้ครับมันไม่ได้แพงถึงขนาดว่าเยอะแยะขนาดนั้นครับนี่ฮะเราพักอยู่ที่นี่ที่กรีนเพรสนะครับเป็นต้นไม้ผมคิดว่าต้นไม้น่าจะเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในเกาะในไม่ใช่ในเกาะในอ่าวนี้แล้วต้นไม้ใหญ่มากนี่ครับเลยทำให้มันเย็นโดยธรรมชาตินะนี่ก็เล่นน้ำไปนะครับขากลับเนี่ยเราจะไม่ได้ไปที่หน้าด่านแล้วนะครับเราจะไปขึ้นเรือสปีดโบ๊ทที่หน้ารีสอร์ทเลยเนี่ยตรงนี้จะมีเรียกว่าอะไรสะพานความยาวแล้วก็ไปขึ้นที่ตรงนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวจะมีเรือสปีดโบ๊ทมารับแล้วก็ไม่ต้องไปขึ้นที่หน้าด่านแล้วเอาตรงนี้เลยก็ถือว่าโอเคเนาะ VIP เนี่ยพักที่นี่
นะครับคือเฮฟที่นี่นะเจ้าของก็อัธยาศัยดีนี่ครับมีรีสอร์ทอะไรบ้างก็เยอะแยะฮะเยอะดีนี่ก็อยู่ด้านหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าแล้วนะฮะนะฮะแป๊บนึงเดี๋ยวพาเดินไปดูครับโอเคนี่ฮะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นเรือขากลับที่นี่เลยนะครับไม่ต้องนั่งต่อรถสองแถวต่ออะไรแล้วครับเอาตรงนี้เลยฮะแต่อาจจะเป็นเรือลำเล็กนะไม่ได้ลำใหญ่มากก็ได้อีกบรรยากาศนึงขึ้นทั้งลำใหญ่ลำกลางลำเล็กได้อีกฟีลลิ่งนะครับชอบอย่างนึงคือเวลามาเที่ยวทะเลเนี่ยน้ำใสๆแบบนี้ทั้งหาได้ไม่ค่อยมีในฝั่งไทยเนาะมันจะมีแบบตามเกาะเนี่ยน้ำใสแบบนี้น่าเล่นแล้วทรายก็สีไม่เหมือนกันทรายมันจะเป็นสีออกอย่างนี้ครับขาวละเอียดด้วยละเอียดมากไม่หยาบเลยไม่รู้สึกว่าเดินแล้วแสบเท้าเนี่ยฮะชอบทรายแบบนี้นะครับนี่ฮะทรายขาวๆละเอียดมากเดี๋ยวจะหาที่พักอยู่ครับเดี๋ยวเจอปีใหม่ก็จะมาพักที่นี่แต่ไม่รู้ว่าที่ไหนมีที่พักบ้างเนาะแต่ที่พักที่อยู่ตรงนี้ก็เขาบอกว่าเต็มแล้วฮะที่นั่งใต้ต้นไม้เนี่ยต้นไม้นี่คือต้นไม้ใหญ่ผมคิดว่าน่าจะใหญ่ที่สุดในอ่าวนี้นะครับอ่าววงเดือนอายุก็น่าจะเยอะมากนะครับความเย็นความร่มรื่นให้เต็ม10เลยนั่งตอนเช้าตอนเที่ยงไม่ร้อนครับไม่ร้อนเลยรู้สึกดีรู้สึกเย็นนะครับใช้ได้เย็นโดยธรรมชาติไม่ต้องเปิดแอร์เรือน่าจะเป็นเรือลำเดียวกันครับที่เป็นรอบแรกนะรอบแรกเท่าที่เห็นออกประมาณ8โมง1โมงครึ่งรอบ2 11โมงรอบ3บ่ายโมงเรือก็จะมาสอนประมาณสักก่อนล่วงหน้าประมาณ 10-20 นาที
ครับการเดินทางขากลับก็ใช้บริการสปีดโบ๊ทของ White Shark ครับจะเป็นเรือลำสีแดงด้วยอาวงเดือนเนี่ยจะอยู่ด้านหลังของด่านนะฮะเราก็จะขี่เรือจากข้างหน้าอาวงเดือนเลยนะฮะไปอ้อมไปที่หน้าด่านข้างหน้าอีกทีนึงนะครับการเดินทางก็อาจจะประมาณสัก20นาทีอย่างเงี้ยครับผมก็ระหว่างเดินทางก็คุยกับคนขับเนี่ยฮะเฮ้ยทำไมเรือเร็วจังแรงจังเครื่องยนต์อะไรบอกเครื่องยนต์ V8 นะครับเป็นซินไม่มีเทอร์โบค่าน้ำมันเนี่ยเดินทางจากหน้าด่านไปที่ฝั่งนะฮะก็ครั้งละ 2,000 ครับผมก็เฉพาะค่าน้ำมันนะครับไปกลับก็น่าจะมี 4,000 กับ2ถังนะครับในการเป็นค่าใช้จ่ายของเรือนะครับแต่เรือลำหนึ่งก็ราคาแพงนะครับไม่ใช่ถูกๆนะครับผมเห็นเรือลำเล็กๆฮะเขาขี่ขับแบบของเราก็สปีดโบ๊ทเนาะมันก็แรงแล้วเนาะเห็นเรือลำเล็กๆนี่พุ่งฟิ้วไปเร็วกว่าเดิมอีกเลยถามว่าทำไมเราขับแรงเขาได้ไหมเขาบอกได้เหมือนกันแต่จะให้แรงมากอันนั้นมันก็เป็นอันตรายครับเพราะว่าคนโดยสารมันก็เยอะเนาะใช่ไหมลำเล็กๆมันก็เบาๆมันก็ไปเร็วได้นะครับก็เน้นความปลอดภัยดีกว่าคราวนี้ก็เร็วแล้วฮะแรงแล้วฮะจากหลังเกาะมาหน้าอันนี้ก็20นาทีใช่ไหมครับไม่นานครับผมคือข้อดีข้อเสียของเรือช้ากับเรือเร็วมันก็มีเนาะคือเรือเร็วเนี่ยโดยการที่ว่ามันพุ่งไปเร็วการที่จะโยกเยกมันก็มีน้อยเนาะเพราะว่าคนอย่างคนที่เมาเรือเนี่ยส่วนมากจะเป็นเรือช้ามากกว่าเพราะว่ามันกว่าจะถึงมันก็ช้าเนาะเรือเร็วมันก็เร็วแต่มันเปรียบเทียบแล้วเรือเร็วมันไม่เมาครับมันจะดีกว่าในเรื่องของตรงนี้นะฮะถ้าเรือออฟฟิศของไวชาร์ทเขาบอกทีหลังจะมาใช้บริการเขาก็มาที่ท่าเรือไวชาร์ทครับเนี่ยครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับครัวลูกกุ้งด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับเจอกันทริปหน้านะครับผมสวัสดีครับ